ก็เสียดายประเทศไทยประเทศไทยเลือกที่จะทุบตัวเองทุบตัวเองจากการรับผ่านแล้วก็เหมือนก็ไปอยู่หลายเป็นการเป็นเด็กหลังห้องจริงๆคุณทักษิณทำเรื่องนี้ไว้ดีมากตั้งแต่เรื่องมีการประชุมเอเปกมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมรวมทั้งบทบาทสึนามิอะไรต่างๆอะไรต่างๆมันมีการเป็นลำดับมามีการประชุมของกษัตริย์ทั่วโลกในประเทศไทยหรือว่าอะไรต่างๆมีมาเป็นระยะบทบาทกัมพูชาก็มีไปมีเติบโตมาเป็นระยะแต่ว่าไม่มีการสานต่อเลยมีสมัยคุณยิ่งลักษณ์ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงนั้นที่คุณยิ่งรักต้องเดินทางเหนื่อยมากแล้วครับคุณยิ่งรักไปทัวร์เมืองนอกอีกซึ่งแต่ว่าไปฟื้นการค้าได้เยอะแยะมากมายครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงรัฐไทยไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ทั้งที่จริงสร้างหรือเป็นเพราะประยุทธ์ไม่สนใจต่างประเทศอาจจะหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะคุยกับต่างประเทศยังไงหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่จีนขึ้นมามีบทบาทนำแต่เฟคคิดว่าไม่แต่ว่าเราต้องบาลานซ์เป็นไงใช่คือผมอยากรู้ว่าเวลาบนเครื่องบินน่ะถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนไม่ได้พักมาต้องอ่านคือแฟ้มโหคุณชูวัฒน์ผมไปมาแต่ละครั้งเนี่ยนะคือได้พักประมาณสักคือขึ้นเครื่องปุ๊บก็คุยกันแล้วก็อาจจะนอนประมาณสัก6ชั่วโมงมั้งคือถ้าทิมยาสัก10ชั่วโมงเนี่ยแล้ว 3-4 ชั่วโมงโหเอกสารเยอะมากบรรดาพวกเลขาบรรดาพวกอธิบดีก็จะต้องมีคนบรีฟมีบรีฟมาดูสปีดที่ร่างแล้วก็แก้กันนาทีสุดท้ายบนเครื่องแล้วตัวแฟ้มที่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทำเกี่ยวกับการประชุมแต่ละสัมมิตอ่ะมันปึกนี้นั่นมาแล้วมันต้องอ่านเนาะเพราะมันจะไม่รู้แล้วก็อย่างนายกยิ่งลักษณ์ก็จะทำสรุปแกจะเขียนเองเลยนะคือเอาแฟ้มใหญ่มาแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นโน้ตแผ่นเล็กว่าแกจะพูดอะไรบ้างแล้วคนนี้ไฮเปอร์อีกใช่คนนี้ไฮเปอร์มากแปลว่าเวลาพักเนี่ยคือเวลาที่จะแลนดิ้งกับเทคออฟสุขใจแล้วก็จะหลับนิดหน่อยใช่ไม่มีเวลาเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันเริ่มมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้งบประมาณไปเดินทางของนายกเนี่ยแฟนก็งงว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย30ล้าน4วันคณะเป็นร้อยคงเหมาก็ถูกที่สุดแล้วล่ะครับครับจะต้องดูว่ามีคาเวียร์หรือเปล่าไงเขาจับตาตรงนั้นมาไม่ทุกครั้งที่ไปเวลาที่นายกจะไปประชุม UN มันก็ต้องนำผู้ธุรกิจนำข้าราชการต่างๆไปไม่แต่ว่าคือค่าเหมาลำเท่านี้จริงๆแล้วเขาขายที่นั่งให้กับนักธุรกิจด้วยนะฮะอ๋อ นี่คือปกติเลยใช่ไหมฮะใช่ๆอย่างที่ไปก็จะมีนักธุรกิจไปด้วยไม่ได้พาไปฟรีนะก็คือนักธุรกิจก็อาจจะถือโอกาสนี้ในการไปเจรจาการค้าใช่ผ่านในนามของกึ่งรัฐโอ้โหคุณชูวัฒน์ไปเนี่ยนะนักธุรกิจที่ไปกับลำของนายกเนี่ยนะไปได้งานกันทั้งนั้นเลยเนื่องจากว่ามันคือการ endorse ว่ารัฐบาลพามาแล้วทุกธุรกิจที่แบบแฮปปี้ที่จะไปด้วยอ่ะแต่ถ้าไม่อยากไปไหนก็อยากประหยัดเงินก็อยู่กับบ้านก็ได้นะแต่ขายของไม่ได้ไงไม่ต้องขายหน้าที่รัฐบาลก็ทำหน้าที่ในละฮะละ30ล้านก็ประเมินดูราคากลางอะไรกันไปว่ากันตรงนั้นดีกว่าอย่าจับผิดแบบนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่กล้าไปไหนไม่กล้าทำอะไรประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีคือเหมือนกับว่าหลังจากสมัยคุณสุรเกียรติเมื่อกี้เราก็ไม่มีบทบาทในการที่จะมี ambition หรือความทะเยอทะยานที่จะออกมาในบทบาทเวทีโลกนานาประเทศเลยอ่ะในขณะที่อินโดนีเซียดูสิฟิลิปปินส์ดูสิเขาแบบว่ามีบทบาทเป็นผู้นำในระดับโลกแค่ง่ายสุดสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมาสิงคโปร์มีบทบาทมากขึ้นจัดประชุมเนี่ยนะฮะคิมจองอึนกับทรัมป์ได้อ่ะที่รู้สึกว่าแล้วพอมีรัฐประหารในเมียนมาคนที่วิพากษ์วิจารณ์เมียนมาหนักกลับกันสิงคโปร์อ่ะซึ่งงงว่าประเทศเล็กขนาดนี้แต่ว่าเขาพยายามโชว์ว่าเล็กก็จริงแต่เขามีศักยภาพแล้วเขาจับมือกับประเทศนู้นประเทศนี้มากขึ้นน่ะก็เสียดายประเทศไทยประเทศไทยเลือกที่จะทุบตัวเองทุบตัวเองจากการรับผ่านแล้วก็เหมือนก็ไปอยู่หลายเป็นการเป็นเด็กหลังห้องจริงๆคุณทักษิณทำเรื่องนี้ไว้ดีมากตั้งแต่เรื่องมีการประชุมเอเปกมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมรวมทั้งบทบาทสึนามิอะไรต่างๆอะไรต่างๆมันมีการเป็นลำดับมามีการประชุมของกษัตริย์ทั่วโลกในประเทศไทยหรือว่าอะไรต่างๆมีมาเป็นระยะบทบาทกัมพูชาก็มีไปมีเติบโตมาเป็นระยะแต่ว่าไม่มีการสานต่อเลยมีสมัยคุณยิ่งรักช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงนั้นที่คุณยิ่งรักต้องเดินทางเหนื่อยมากแล้วครับคุณยิ่งรักไปทัวร์เมืองนอกอีกซึ่งแต่ว่าไปฟื้นการค้าได้เยอะแยะมากมายครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงรัฐไทยไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ทั้งที่จริงสร้างหรือเป็นเพราะประยุทธ์ไม่สนใจต่างประเทศอาจจะหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะคุยกับต่างประเทศยังไงหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่จีนขึ้นมามีบทบาทนำ
ต่เฟคคิดว่าไม่แต่ว่าเราต้องบาลานซ์เป็นไงใช่แต่เฟคคิดว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะกลุ่มคนนะคะว่ากลุ่มคนมีแคนดิเดตแล้วแหละว่า1 2 3เนี่ยจะกลุ่มใครให้ขึ้นมาเป็นมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับเวทีนานาชาติได้เหมือนกับที่คุณสุรเกียรติอ่ะถูกกลุ่มมาด้วยเวทีต่างๆนานาใช่มั้ยเป็นเลขาธิการอาเซียนแล้วตอนหลังก็คือพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทใน UN เนี่ยคือเราเห็นนะว่าเลขา UN เนี่ยมันไม่ใช่แต่เป็นคนมาจากโลกที่1ใช่มั้ยคะโลกที่3เนี่ยเยอะแยะมากมายเราเนี่ยทำไมเราวันนี้เราจะไม่สามารถที่จะฝันว่าเราจะมีตัวแทนคนไทยเป็นนั่งในยูเอ็นแต่คุณต้องกรูมาจากแบบตำแหน่งผู้เลขาธิการอาเซียนตำแหน่งเนี่ยยูเอ็นเมื่อกี้ HRC ต่างๆนานาก่อนไงแต่คิดว่าอันเนี้ยเราฝันได้แล้วเรามีรัฐบาลที่รู้สึกว่าอยากจะมาเป็นพาวเวอร์คนได้ซึ่งพอมีรัฐบาลอย่างคุณเศรษฐาแบบนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าข้าราชการเนี่ยก็โอ้โหตื่นตัวขึ้นมาเลยอย่างยิ่งข้าราชการที่ทำงานระหว่างประเทศเราเห็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนี่ก็รุกหนักนะไปคุยนู่นคุยนี่ตอนนี้ก็ประชุม FTA แล้วนะยุโรปผมจำได้ตอนทูตรัฐอ่ะทูตรัฐแกก็บอกไงว่าตอนแกเป็นทูตอยู่แล้วทักษิณเป็นนายกอยู่แกก็ไม่ชอบรัฐบาลทำงานหนักชิบหายแล้วพอแกพ้นจากการเป็นทูตแกก็บอกรัฐบาลนี่ทำงานดีอะไรเงี้ยธรรมดาใช่ใช่คือกระทรวงต่างประเทศทำงานหนักมากอาจารย์เฟย์แล้วเวลาไปต่างประเทศนะไอสถานทูตไทยที่ดูแลในโซนนั้นเนี่ยก็ต้องมาทำงานแบบไม่เคยทำงี้มาก่อนแล้วมันประชุมเช้าจนดเย็นแล้วกลางคืนก็ต้องมานั่งเคลียร์คิววันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำแล้วแล้วได้ผลที่ออกมาต่อประเทศอ่ะเฟย์คิดว่าราชการมีความสุขคือทำแล้วรู้สึกว่าโอเคเหนื่อยแล้วคุ้มแต่งานประเภทที่เป็นรูทีนทำไปแล้วเอาบอกว่าเราจะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ประเทศเราไม่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยอย่างเงี้ยข้าราชการอ่ะคืออายเขาถูก ใช่ไหมคือมีความต่างเนาะแต่ว่าอีกอันนึงที่มีความคืบหน้ามากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของพาสปอร์ตข้าราชการที่แล้วพาสปอร์ตข้าราชการไทยเล่มสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็ไปได้หลายประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคุณชูวัตรไปยุโรปเนี่ยแต่ว่ายุโรปบางประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไปเยอรมันได้ไปบางประเทศได้แต่ว่าล่าสุดครับคุณปานปรีไปลงนามร่วมกับเอกอัครทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยคนนี้พี่เก๋เราเจอนะเจอนี่ไปที่รู้สึกไปที่กระทรวงนะฮะก็สรุปกันว่าหนังสือเดินทางราชการสามารถเข้าฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วแต่คือนิดนึงว่าเวลาบอกว่าอย่างเงี้ยคือเวลาเราจะเดินทางเข้าจริงอ่ะเราต้องมีมิชชั่นใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวเราจะเอาหนังสือราชการเข้าไปได้ฟรีมันไม่ใช่คือเราอาจจะต้องไปประชุมราชการหรือเราไปประชุมเวทีวิชาการอะไรเงี้ยถึงจะเข้าได้เดิมเขาเคี่ยวขนาดว่าไปประชุมราชการก็ยังต้องมียังต้องขอวีซ่าเลยใช่ฝรั่งเศสใช่แต่ว่า EU อื่นไม่แล้วแต่ประเทศนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกตอนนี้ก็คือได้หมดแล้วแล้วไม่อยู่ดีเขาให้เหรอฮะก็คุณปานปรีอาจจะไปเจอจ้าคือมันอยู่ที่การพูดคุยอาจจะต้องว่าเจรจาแล้ว9ปีที่ผ่านมาแล้วรัฐบาลเดิมมันไม่ทำกันหรอวะก็อาจจะมีความสำคัญนักเหรอคือเรื่องพวกนี้ข้าราชการอาจจะเห็นความสำคัญแต่มันก็ต้องมีนักการเมืองมาผลักดันว่าโอเคเอาวาระคล้ายๆรองประธานสภาเอาวาระนี้ขึ้นก่อนแล้วเอาไปคุยกับเขาคือ9ปีที่ผ่านมาท่านดอนอาจจะเห็นว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญสำหรับท่านดอนไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเงี้ยท่านดอนถือหนังสือเล่มแดงไปได้ไกลกว่าเล่มน้ำเงินคือเขาก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยไงเรื่องนี้มันก็ทำได้ไหมอ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของพาสปอร์ตไทยไปได้ไกลมากขึ้นอีกหนึ่งประเทศของข้าราชการแล้วนะฮะหวังว่ามันจะมาถึงประชาชนเร็วๆฮะพาสปอร์ตยุโรปแพงวีซ่ายุโรปอ่ะแต่ไม่เพียงเท่านั้นวีซ่ายุโรปแพงแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกับหนังสือเดินทางราชการแต่ว่าคุณภูมิธรรมตอนนี้อยู่จีนนะตอนแรกจะนัดมาออกทอล์กกิ้งวันพรุ่งนี้ไปจีนแล้วเหรอคะไปจีนครับไปจีนครับไป CA Expo ไป CA Expo นะครับเพื่อที่จะขยายการค้าไทยจีนนะครับไปพูดคุยกับหลานเทียนลี่ประธานเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับมีการหารือร่วมกันนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยินดีให้การสนับสนุนการจัดการแสดงสินค้านะครับแล้วก็หารือกับการใช้ประโยชน์จากระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ที่เขตปกครองกวางสีจ้วงซึ่งเป็นเรียกว่ามันเป็นพรมแดงระหว่างเวียดนามมันสามารถต่อมาทางไทยได้ค่ะทำไมเราไม่เห็นเราในยุคประยุทธ์มีอะไรอย่างนี้เลยอ่ะมีแต่ไปซื้ออาวุธอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้ข้าราชการทำแล้วมันก็เลยไม่เป็นข่าวเพราะว่านายกอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการเจรจาไม่พูดถึงจุรินทร์นะพูดจุรินทร์ไปป่ะเออก็คงมีมั้งแต่จะโปรโมทไม่เราก็ต้องเชียร์เขาหน่อยนะเอาเหรอเดี๋ยวเขาจะขับชวนแล้วเราก็เชียร์เขาหน่อยเขาอาจจะประชาสัมพันธ์ไม่เก่งเออหรือเปล่าแต่ปกติข่าวรัฐบาลอ่ะมันออกมาตามช่องข่าวเยอะอยู่แล้วนะ
คือถ้าไปเนี่ยรัฐบาลต้องโปรโมทผ่านสำนักข่าวไทยแต่โปรโมทแล้วมันไม่เป็นข่าวเพราะว่ามันไม่สามารถเชื่อมโยงได้กับอะไรไงแต่ถ้ากับรัฐบาลเนี่ยเราก็จะเห็นภาพการเชื่อมโยงว่าเขาพยายามจะผลักดันกับต่างประเทศยังไงเพิ่มตลาดการค้าไปเพื่ออะไรเนี่ยมันตอบได้ถ้ามันตอบได้มันจะเป็นข่าวมากกว่าองค์ประกอบข่าวมันครบกว่าการเป็นข่าวประชาสัมพันธ์